สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คุยหุ้นกับคุณสุนันท์ศรีจันทราและผมพีระเกษมราชครับวันนี้วันศุกร์ท้ายสัปดาห์แล้วสิ้นเดือนสิ้นเดือนด้วยลอตเตอรี่จะออกแล้วนั่นละสิอีก2วันคนก็เปลี่ยนจากหุ้นไปเป็นหวยละตอนนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเมื่อวานนี้มูลค่าการซื้อขายก็เบาบางลงนะใช่ครับก็เป็นอย่างที่คุณสุนันท์บอกไปเมื่อวานนะฮะก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแค่ๆมันไม่มีปัจจัยที่นำวันนี้ก็เมื่อคืนนี้ก็บอกไปนอนดูนะไปนอนดูดาวมาก็เสียวๆเปิดในช่วงแรกๆนะเพราะว่าดาวโจนส์ก็ลงราคาน้ำมันก็ลงไปทำท่าจะลงลึกนะเกือบจะเหรียญอะไรแถวเนี้ยนะแล้วก็ปรากฏว่าตื่นเช้าตีสี่กว่าตื่นมาดูอีกทีก็ปรากฏว่าดาวโจนส์ก็กลับไม่เท่าไหร่ครับที่แรกยุโรปกระจายหมดนะเปิดตลาดช่วงแรกนะแล้วตอนยุโรปปลายเนี่ยตอนดาวโจนส์เปิดเนี่ยยุโรปก็ลงหมดแล้วก็ดาวโจนส์ก็ลบนิดหน่อยแต่น้ำมันลงไปเยอะนะมาน้ำมันยังลงต่อแต่ลงไม่เยอะนะฮะทองก็เริ่มจะทองก็เริ่มดีขึ้นหน่อยนะฮะแล้วก็หุ้นย่านเอเชียวันนี้ก็ลบนะแต่ไม่มากในกรอบแคบๆไม่มีปัจจัยชี้นำเหมือนเรานะฮะตอนนี้ก็ไม่มีปัจจัยชี้นำเลยที่สำคัญเลยแล้วนักลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะรายย่อยๆเนี่ยก็ระมัดระวังตัวนะไม่กล้าผีผามแล้วทำให้วอลุ่มการซื้อขายโดยรวมเนี่ยลดลงนะฮะหุ้นขนาดใหญ่ครับตอนนี้ก็รออยู่แต่กลุ่มพลังงานนะฮะแบงก์ปูนใหญ่ประกาศออกมาเรียบร้อยของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ยังมีความกังวลเรื่อง NPL อยู่ใช่ครับก็กลัวแล้วก็ไปคุยกับวงการธุรกิจนะคือเราฟังเนี่ยถ้าเป็นสื่ออย่างเดียวนะแล้วก็ไปฟังแต่คนให้สัมภาษณ์ที่ออกสื่อนะก็จะรู้สึกเศรษฐกิจมันทำท่าจะดีถ้าไปอยู่กับคนที่คลุกคลีตีโมงมันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นครับมีนายแบงก์ใหญ่คนหนึ่งชื่อไม่ได้นะเขาก็นี่คนที่ไปนั่งคุยด้วยเขาบอกว่าเนี่ยนายแบงค์เขาบอกเฮ้ยมีเงินสดใช่ไหมตอนนี้เก็บไว้ไปปลายปีเก็บไว้ถึงปลายปีเขาบอกอาจจะมีอะไรหวือหวาหน่อยไม่เขารอซื้อของถูกแล้วของถูกเนี่ยอะไรรู้ป่ะที่มันจะถูกจะอยู่ปลายปีอะไรที่จะเป็นของถูกรู้ป่ะพวกอสังหาริมทรัพย์พวกที่ดินอะไรอย่างนี้จะเป็นของถูกเยอะด้วยเพราะว่าอย่างรถเนี่ยมันก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะแต่เวลาลงแล้วรถมือสองมันก็ลงครับลงด้วยถูกไหมแต่ว่าที่มันลงแน่ๆเวลาเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจผันผวนสุดตัวเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เขาบอกเตรียมเงินช็อปเตรียมเงินช็อปช่วงปลายปีดังนั้นเนี่ยนะฮะหุ้นมันก็ริมทรัพย์ไม่ใช่อสังหามันเคลื่อนย้ายได้นะแต่ว่ามันก็เตรียมเงินสดไว้รอไม่เงินเขาบอกว่าถ้าเราดูเนี่ยนะฮะคนเดียวพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจครึ่งปีหลังจะฟื้นส่งออกจะฟื้นนะการบริโภคฟื้นการลงทุนจะฟื้นครับนะแต่ดูแบงค์ดิในที่เขาสัมผัสกับลูกค้าแบงค์ใหญ่ห่วง NPL เขาไปตรวจสอบนะแล้วก็พัฒนาสังหาริมทรัพย์เขาพยายามไม่ปล่อยเพราะว่าเวลามีปัญหาบุญราคามันลงไอ้สินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มาเรียกว่าค้ำประกันเงินกู้เนี่ยมันก็ด้อยค่าลงถูกไหมมันก็เขาก็เลยไม่อยากระวังมากในการปล่อยสินเชื่อแล้วทำให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาบอกกำลังซื้อแรงซื้อ มีแต่ว่าคนซื้อเนี่ยไม่มีตังค์ต้องกู้แบงค์ไปกู้แล้วไม่ผ่าน 30-40% นะไม่ผ่านนี่เมื่อวานนี้พอดีนั่งคุยกับคือแบงค์เขาก็ให้กู้ยากแหละเขาบอกไม่ได้เป็นวงการเดียวมันก็เป็นทุกวงการตอนนี้นะฮะก็นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดทุนเนี่ยมันถึงขยับเคลื่อนไปไหนไม่ได้ข่าวดีจากภายนอกมาก็ไม่รับนะใครบอกตัวเลขส่งออกมาดีก็ยังไม่เชื่อครับว่ามันจะดีต่อเนื่องแต่มาแรกออกมาดีนะแต่ว่าคนก็ไม่เชื่อว่าจะนักลงทุนก็ไม่เชื่อจะดีต่อเนื่องนะฮะตัวเลขชะลอการลงทุนกันไป GDP ครับนะปีนี้ก็ว่าจะเติบโตขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ยังไม่เชื่อกันอีกนะฮะเพราะประกอบการบริษัทจดทะเบียนแต่มาตรแรกก็พอใช้ได้ครับก็ยังไม่ต่างกันนะฮะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นเป็นอาการที่สะท้อนนะใช่แล้วก็มูลค่าการซื้อขายก็เบาบางฝากคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live นะครับที่รับชมอยู่เมื่อวานมีคำถามแต่ผมเห็นไม่ทันเดี๋ยววันนี้จะตอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะตอบแต่ว่าถ้าจะมีคำถามตอนนี้ก็ส่งเข้ามาได้เลยจาก SMS แล้วก็อีกช่องทางนึงครับผมทาง Facebook Live Facebook Live นะดีกว่านะฮะไปดูหรือว่าจะ SMS ก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะขึ้นจอไม่ได้แต่เราเห็นนะบางคนที่ส่งเข้ามานะครับ4642772นะครับค่าบริการครั้งละ6 บาทก็ลองส่งกันเข้ามาดูเดี๋ยวทีมงานจะเอาเข้ามา
ถามให้อีกทีหนึ่งในช่วงท้ายรายการนะครับครับแต่ว่าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือคำถามอะไรถามพี่สุนันได้นะครับก็ผ่านทาง Facebook Live ได้เช่นเดียวกันอ่ะไปดูตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์ครับก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับ 6.24 จุดครับปิดที่ 2981.33 จุดนะครับดัชนี S&P 500ครับปิดเพิ่มขึ้น 1.32 จุดปิดที่ 2,388.77 จุดนะครับส่วน Nasdaq ครับก็เพิ่มขึ้น 23.71 จุดปิดที่ 6,048.94 จุดครับตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกนะครับโดยเฉพาะดัชนี Nasdaq ครับที่ปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนรายใหญ่เช่น Comcast แล้วก็ Amazon นั้นเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งครับแต่ว่านักลงทุนบางส่วนนั้นยังชะลอการซื้อขายเพราะว่ากังวลข้อมูลเรื่องของเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐครับแล้วก็รอเรื่องสภาคองเกรสสหรัฐที่จะลงมติร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์ด้วยครับตลาดน้ำมันดิบโลกครับเวสเท็กซัสครับ 48.97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเปลี่ยนแปลงไปลบ0.65 นะครับลดลง 0.65 ดอลลาร์ครับส่วนเบรนท์ครับ 51.44 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับลดลงไป 0.38 ดอลลาร์ครับราคาน้ำมันดิบนะครับที่ปิดลดลงก็มาจากความกังวลเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันที่สูงขึ้นในสหรัฐครับรวมทั้งรายงานข่าวที่ว่าบ่อน้ำมันขนาดใหญ่ของลิเบียซึ่งมีกำลังผลิตน้ำมันเกือบ 300,000 บาร์เรลต่อวันนะครับเริ่มทำการผลิตน้ำมันแล้วหลังสิ้นสุดการประท้วงของคนงานนั่นเองครับส่วนราคาทองคำตลาดโคเม็กซ์นะครับตลาดโลกครับก็เพิ่มขึ้น 1.7 ดอลลาร์ครับปิดที่ 1,265.9 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับนักลงทุนเข้าซื้อเก่งกำไรครับหลังจากสัญญาทองคำร่วงลงติดต่อกัน3วันทำการแล้วครับนอกจากนี้นักลงทุนบางกลุ่มก็ยังกลับเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยด้วยหลังจากมาตรการปฏิรูปภาษีที่คณะทำงานของทรัมป์นะครับเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาไม่ได้ลงรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอครับมาดูตลาดหุ้นไทยบ้านเรากันบ้างครับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบแคบๆนะครับไม่มีปัจจัยใหม่ทั้งบวกและลบเข้ามาอย่างที่พี่สุนันท์บอกไปนะครับเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียก็เคลื่อนไหวทั้งแดนบวกแดนลบคละกันไปครับหลังจากมาตรการปฏิรูปภาษีของโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่ประกาศออกมาอย่างไม่มีรายละเอียดชัดเจนก็เป็นไปตามตลาดโลกนะครับดัชนีหุ้นไทยครับปิดที่1,566.77 จุดนะครับปรับลดลง 0.7 จุดครับมูลค่าการซื้อขาย 33,298 ล้านบาทครับดัชนี MAI นะครับปิดที่ 576.23 จุดปรับเพิ่มขึ้น 2.15 จุดครับมูลค่าการซื้อขาย 1,626 ล้านบาทครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1 Jazz ครับปิดที่ 8.60 สตางค์นะครับลดลงไป20สตางค์ครับมูลค่าการซื้อขาย 1,530.83 ล้านบาทครับบ้านปูครับปิดที่ 19.50 สตางค์ครับเพิ่มขึ้น20สตางค์เช่นเดียวกันมูลค่าการซื้อขาย 1,329.54 ล้านบาทครับ IRPC ครับปิดที่ 5.70 สตางค์ครับเพิ่มขึ้น10สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 973.86 ล้านบาท Advance นะครับปิดที่ 175 บาทครับลดลงไป50สตางค์ครับมูลค่าการซื้อขาย 964.05 ล้านบาทครับ AOT ปิดที่ 40.75 สตางค์ครับลดลงไป75สตางค์ครับมูลค่าการซื้อขาย 958.82 ล้านบาทครับไปดูสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์แบ่งตามประเภทนักลงทุนเมื่อวานนี้นะครับนักลงทุนสถาบันครับมูลค่าการซื้อนะครับ 4,306.72 ล้านบาทครับมูลค่าขาย 2,973.19 ล้านบาทครับรวมซื้อสุทธิ 1,333.53 ล้านบาทครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะครับมูลค่าซื้อครับ 4,071.51 ล้านบาทครับมูลค่าขาย 3,841.64 ล้านบาทรวมซื้อสุทธิ 229.87 ล้านบาทครับส่วนนักลงทุนต่างประเทศนะครับมูลค่าการซื้อ 1,785.53 ล้านบาทมูลค่าขาย 11,394.25 ล้านบาทรวมขายสุทธิครับ 608.72 ล้านบาทครับส่วนนักลงทุนในประเทศนะครับ 14,135.16 ล้านบาทนะครับสำหรับมูลค่าซื้อส่วนมูลค่าขายครับ 15,089.84 ล้านบาทรวมขายสุทธิครับ 954.68 ล้านบาทครับผม
ช่องตัวขายไปเลยนะรายย่อยนะใช่ครับนะฮะก็นักลงทุนสถาบันก็ซื้อมา 2-3 วันแล้วฝรั่งก็ทยอยขายแจ๊สอันดับ1เลยนะเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับข่าววันนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าเนี่ยแถลงผลเขาเรียกอะไรประชุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่เขาบอกว่า 4G 5G เนี่ยไม่ประมูลแล้วนะรายย่อยครับขออภัยเขาจะไม่ประมูลแล้วแบบนี้เกี่ยวไหม3ยังทิ้งเลยไม่ใช่เขาคงจะให้ประมูลมากเขาไม่ประมูลแล้วไม่เขาจะไปลงทุนด้านอื่นด้านจะให้แล้วเขาจะให้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าหุ้นในกลุ่มแจ๊สเนี่ยเป็นหุ้นที่ร้อนนะเป็นหุ้นที่ร้อนแล้วก็มีข่าวตั้งแต่ประมูลเลยนะแล้วก็เลิกประมูลมันก็มีข่าวเดี๋ยวปันผลเดี๋ยวอะไรเนี่ยนะปันผลพิเศษอะไรเนี่ยในเครือเข้าในกลุ่มนะเป็นหุ้นที่ร้อนแล้วก็เดี๋ยวก็ซื้อหุ้นคืนบ้างอะไรบ้างมีข่าวดีๆกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาก็เป็นหุ้นที่นักลงทุนจะลงทุนนี่ต้องระมัดระวังนะดูเจ้ามือนี่ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาเล่ห์เหลี่ยมเยอะเหมือนกันพูดอย่างนั้นเดี๋ยวอ๋อละเอาแค่ทำไมธรรมดาคุณไปพูดเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็ฟ้องเอาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอาแค่นั้นพอครับผมมันไม่ธรรมดาหลายอย่างแล้วก็เก่งเนี่ยวันคอยนี่ก็ไม่ธรรมดานะอ๋อไอ้นั่นก็เมื่อวานเตือนกันไปแล้ววันนี้ก็เตือนกันอีกเพราะว่าไม่มีวิธีจะเอาผิดไม่มีกฎหมายรองรับไงฮะก็ไม่รู้จะเอาผิดยังไงก็ได้แต่เตือนนักลงทุนก็ดีแล้วเตือนนะฮะเอาเดี๋ยวจะมีเรื่องของตัวหุ้นหลายตัวเมื่อวานก็มีคำถามมาว่า VNP เดี๋ยวตอบวิเคราะห์ให้หน่อยครับเราพักหายใจกันสักครู่ได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามผู้ชมกันนะครับกับ VNP แล้วหุ้นตัวอื่นที่น่าสนใจครับตัวนี้พักสักครู่ครับ